กสทช.อนุมัติ iPhone 12 iPhone 12 Pro สำหรับประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอหมดนะครับผมมาอัปเดตข่าวให้ได้ฟังกันสำหรับใครที่กำลังรอ iPhone 12อยู่นะครับ22ตุลาคมปี2020นะครับผมมีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของเว็บไซต์กสทช.ที่มีการเปิดข้อมูลอนุมัติ iPhone 12และ iPhone 12 Pro สำหรับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ iPhone 12นะครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วว่ามีทั้งหมดอยู่4โมเดลด้วยกันนะครับนั่นคือ iPhone 12 mini รุ่นเล็กสุดนะครับหน้าจอ 5.4 นิ้ว iPhone 12หน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 12 Pro ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วครับผมและสุดท้ายก็คือ iPhone 12 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับโมเดลที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับมาดูในฝั่งของ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ก่อนนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะครับจะเป็นโมเดล A2407 สำหรับ iPhone 12 Pro ครับส่วน iPhone 12 Pro Max จะใช้โมเดล A2411 ครับผมมาในฝั่งของ iPhone 12และ iPhone 12 mini นะครับ iPhone 12นั้นจะใช้โมเดล A2403ส่วน iPhone 12 mini จะใช้โมเดล A2399 นะครับมีทั้งหมด4รุ่น4โมเดลซึ่งวันนี้นะครับที่ทางกสทช.อัปเดตอยู่บนเว็บไซต์นะฮะจะเป็นโมเดล A2407นั่นหมายถึง iPhone 12 Pro ครับและอีกหนึ่งโมเดลคือ A2403นั่นก็คือ iPhone 12นั่นเองครับสาเหตุที่มีเพียงเฉพาะ2โมเดลนี้ก็เพราะว่าApple นั้นแบ่งการเปิดขาย iPhone 12ออกเป็น2รอบนะครับรอบแรกนะครับจะเป็น2โมเดลคือ iPhone 12และ iPhone 12 Pro ที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับซึ่งเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นมาและจะถูกวางขายที่หน้าร้านในวันที่23ตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้เฉพาะในกลุ่มของประเทศแรกนะประเทศไทยยังไม่มีนะครับผมส่วนอีก2โมเดลครับคือ iPhone 12 mini ตัวเล็กสุดและ iPhone 12 Pro Max ตัวใหญ่สุดนั้นยังไม่ได้มีการอนุมัติเนื่องจากยังไม่ได้มีการวางขายนะครับทาง Apple จะเปิดให้พรีออเดอร์วันแรกในวันที่6พฤศจิกายนนะครับและจะวางขายที่หน้าร้านในวันที่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับผมข้อมูลที่เราได้ทราบวันนี้ก็หมายถึงว่าโอกาสที่ iPhone 12กับ iPhone 12 Pro จะเข้ามาเปิดขายในประเทศไทยนั้นก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าน่าจะมีกำหนดอะไรที่เราจะได้เห็นเร็วๆนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องราคาที่จะเปิดตัวว่าราคาทางการจะเป็นเท่าไหร่กำหนดการวางขายจะเป็นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่เป็นทางการจากทาง Apple นะครับว่า iPhone 12กับ iPhone 12 Pro จะเปิดขายในประเทศไทยเมื่อไหร่ถ้าเราทราบข้อมูลตรงจุดนี้จะรีบมารายงานให้ได้ทราบกันอย่างทันทีนะครับผมฝากอัปเดตไว้กันเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตอื่นๆผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันรอบหน้าสวัสดีครับ